สวัสดีครับทุกท่านกับผมบรมเมธเจริญศรีนี่ต้อนรับกลับเข้าสู่ Resident Evil 2บนเครื่อง PlayStation 4นะครับก็เรายังอยู่ระหว่างทางเดินทางไปหาแอนนี่นะฮะเพื่อหายารักษาเชอรี่นั่นเองซึ่งถ้าใครได้ดูผมเล่นลีออนแบบซีนาริโอ A ไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะว่าแถวนี้ก็เละเทะพอสมควรเลยผมไม่รู้จะรับมือด้านไหนก่อนดีไม่รู้มันจะลุกขึ้นมากันหรือเปล่าเอาไปว่าผมล่อมันออกมาได้ไหม Fucking hell. ผมไม่รู้จะเอาแฮนด์กันมาทำไมนะแต่ลูกปืนผมมันเหลือเยอะแค่นั้นเองอะผมเลยรู้สึกว่าต้องเอาไปว้ายเวรกรรมใช่ลูกไม่มีก็ต้องเล่นวิธีนี้แล้ววะมีตัวหนึ่งกินศพอยู่ส่วนอีก2ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจโอเคแม่งลุกขึ้นมาแล้วต้องให้กูเรียกไอ้เหี้ยโอเคล้มเมียเสร็จโจรทิ่มเลยทิ่มแล้วมึงอ่ะนอนสบายเลยนะจะลุกขึ้นมาอีกคนไหมไอ้นั่นมาติดเชื้อด้วยอีกคนไหมเนี่ยโอ้ my god ผมเกลียดปืนกระบอกนี้มากตอนมันรีโหลดอ่ะไม่ต้องโหลดแล้วจอดเนี้ยทิ่มมันเลยทิ่มว้ายถามจริงกูทั้งยิงทั้งแทงแม่งเอ้ยพอแล้วนะขอร้องซอมบี้ได้เชียให้ตายเถอะตอนแรกมีกระสุนมาเป็นเข่งเลยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่สิบนัดอะไรเนี่ยนีโดมันคือปืนอะไรอ่ะปืนนี้เหรอขอบคุณพระเจ้าปืนเทพเลยเนี่ยตรงนี้มีของไหมมีจริงด้วยโอ้ my god ลูกปืนแทนกันผมรู้สึกว่าเหมือนด้านหลังมันมีตรงคิทเช่นนะฮะมันมีของอยู่แต่ว่าเราไปเอาไม่ได้นะตรงนี้ก็เหมือนจะมีปะไม่มีนะเป็นมิสเตอร์แรคคูนซึ่งผมยิงไปละ holy shit man โคตรมืดเลยพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่หายแดงอีกนะแสดงว่ามันมีของที่ผมพลาดไปไม่ได้เก็บมีแพนเค้กเก็บมากินไม่ได้อ๋อนี่มีมีดอีกอันนึงไนฟ์ฮะสวัสดีจ้ะยืนทำอะไรอยู่จ้ะโอเคเอาเป็นว่าผมจะไม่ทักไม่ทายเขานะแล้วก็ไปต่อเลยอะไรของแม่งวะไอ้เหี้ยคุยเงาอ่ะมันทำอะไรตรงนั้นอ่ะรู้สึกว่าผมก็ต้องฆ่ามันอยู่ดีอ่ะคือแบบเหมือนกับว่ามันเป็นทางกลับของผมอ่ะนะโหอันนี้มันเอาไว้มิกกันกับปืนตัวนี้นะเอ้ยผมใส่ได้เลยนี่หว่าโอเคแล้วไปทีนี้อันเนี้ยผมจำเป็นต้องหยิบแต่ว่าของผมเต็มอยู่เพราะงั้นเอาไงดีกับชีวิตวะโอเคผมคิดออกแล้ว
ใช้ก็ใช้วะหวังว่าจะตายเลยนะกูรู้ว่ามึงใส่ก่อนแต่ก็ไม่คิดว่ามึงจะถึงขนาดนั้นขออภัยขออภัยที่กูสบประมาทขออภัยจริงเชี่ยผมไม่คิดว่ามันจะถึงนะน่ะตายเถอะขอร้องโอเคทีนี้จะเก็บอันนี้มาได้ละเอ้ยผมควรจะจูนขึ้นมาเลยด้วยนี่หว่า OSS นะฮะอ๋อมันไม่มีตัวแบตเตอรี่โอ้ตายละผมเปลืองลูกไอ้นั่นเล่นเลยนี่หว่ากรรมแล้วอันเนี้ยก็คอมไบได้ด้วยซึ่งผมก็ลืมอีกเอาละตอนแรกก็คิดว่าเราประหยัดช่องแล้วนะที่ไหนได้เออแต่มันมีของให้เก็บอยู่ตามทางอ่ะซึ่งผมหามันไม่เจอว่ะผมแวะมาตรงนี้หน่อยก็ได้ถ้ามึงจะลุกมาก็รีบลุกนะไม่ลุกเว้ยมีน้อยหนาให้ลุงด้วยเจฟ้าหมดละยอดเยี่ยมกลับเสียวลิกเกอร์จังเลยคราวก่อนก็เจอลิกเกอร์ตรงนี้คือเรียกได้ว่าทุกครั้งที่ผมผ่านจุดเซฟนะฮะผมมีความรู้สึกว่าอยากเซฟมากๆไม่เหมือนกับตอนลีออนนะลีออนนี่แบบผ่านได้ก็ผ่านอะขี้เกียจเซฟอะไรประมาณนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าพอมาเล่นแคลร์แล้วเนี่ยอัตราการตายผมเยอะกว่าเซฟเยอะกว่าฟาร์มของเยอะกว่ามากเลยนะฮะคือแบบจริงๆผมเล่นเป็นหลายชั่วโมงแล้วมากๆนะฮะแต่ตอนนี้วิดีโอเราก็ไม่กี่ตอนเองนะฮะโอ้ my god สุดติ่งกันอีกแล้วนะแต่ผมชอบปืนอิเล็กทรอนิกส์อะจังเลยอะแบบมันดูไซไฟยังไงก็ไม่รู้อะกลายเป็นว่าตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งโหยหาจุดเซฟนะฮะนี่อ่ะเช็คพอยต์เด้งละรู้เฟืองกันเลยทีเดียวโอเคตรงนี้มีเซฟนะฮะผมจำได้อยู่นั่นไงก็ตรงนี้มีกันพาวเดอร์อีกอันหนึ่งซึ่งผมจะมารวมเลยรู้สึกว่ากันพาวเดอร์เล็กกับกันพาวเดอร์ใหญ่เป็นไรวะเดี๋ยวก่อนขออ่านก่อนมันไม่ได้บอกป่ะการพาวเดอร์คูณ2การพาวเดอร์ไว้อืมไม่รู้ช่างแม่งรวมเลยแล้วกันโอเคเป็นแฮนด์กันนะฮะเออแต่ผมว่าผมถือแฮนด์กันดีกว่าดูรู้เรื่องกว่านะฮะแฮนด์กันเนี่ยแต่แบบอีเพยเนี้ยแม่งไม่ไหวจริงๆว่ะเพราะว่าอันนี้มันมีปืน2ลูกเลยก็คือมีปืนลูกธรรมดาด้วยและลูกโคตรพ่อแม่แรงด้วยนะห้องนี้ผมคลีนหมดละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเซฟนะฮะโอเคทางนั้นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็เราวกกลับมาห้องงี่เง่านี้อีกแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันจะต่างกันแน่ๆด้วยเลยนะฮะที่มันเป็นเหมือนกับพัซเซิลตัวหนังสือยึกยืออะไรทุกอย่างนะแล้วก็ผมค่อนมั่นใจว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยโดนวันฮิตคิวนะฮะเนื่องจากว่ากระสุนสายฟ้าผมเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะขอเดินอ้อมมาหน่อยนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะตกใส่หัวเราได้มีเขียวแล้วนะไม่มีปลายเจ็บแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันสามารถช็อตไปเรื่อยๆได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะว้าวไอ้งี้ชัวร์ครับว่ายิงวันฮิตคิวแน่นอนฮะเพียงแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ลูกเล่นตัวนี้เข้ามาเอี่ยวด้วยส่วนแท่งอันนี้ผมยังไม่รีบเอาดีไหมวะเพราะมันต้องเปิดแล็บทั้ง2อันก่อนนะผมคงจะไม่ถือไปนะ
ำไม่ผิดผมจะลงซ้ายก่อนแล้วก็ลงซ้ายงี้ทีเปิดตรงนี้เพราะจำได้ว่ามันเคยมีของเล็กๆน้อยๆนะผมจะเข้ามาฟาร์มก่อนแล้วก็มันก็จะเป็นออบเจกตีฟของเกมไปด้วยนะครับที่มันจะบอกสูตรเคมีการผสมยานะกันพาวเดอร์อีกอันนะฮะโอ้แอซิดเยี่ยมฮะบิวตี้ฟูลครับผมไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่านะไอ้ลูกปืนเนี่ยแต่รู้สึกว่าอย่างน้อยมีให้ยิงก็อุ่นใจฮะอุ่นเลยเอาล่ะผมต้องไปเอาโค้ดตรงฝานี่ก่อนแล้วถึงจะสามารถรู้ว่ามันต้องพิมพ์อะไรนะแล้วถึงจะวิ่งกลับมาได้ผมก็จะรอมันเดินมาก่อนนะพอมันเดินมาเสร็จแล้วเราก็จะลงตรงนี้ลงตรงนี้เสร็จเราก็กดพอส1ทีเนื่องจากว่าผมจะได้ถ่ายรูปได้นะครับเพราะผมจำไม่ได้หรอกแม่งมานั่งจำแบบเป็นภาษางูประปาแบบนี้ไม่มีแทรงนะฮะโอเคแล้วผมก็จะเดินกลับซึ่งรู้ตัวอีกทีผมก็โดนล้อมซะแล้วนะฮะตรงนี้มี2ตัวนี่หว่าเย้อ้าวเวรกรรมมาดันจุกให้ผมเฉยเลยโอเคมันเอามีดงี้เง่างี้เง่าผมไปแล้วด้วยมาเล่มนึงเอาไปเลยยกให้เอาล่ะแล้วเราก็กลับมาเปิดประตูตรงนี้นะฮะจริงๆนะถ้าเกิดเราดูไกด์มาล่วงหน้านะมันจะเป็นอะไรที่ชิลมากเลยนะครับคือแบบไอการเปิดประตูพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นอันนี้แล้วก็2ขีดปุ้งปิ้งโอเคถามว่าอยากเซฟไหมบอกเลยว่าอยากมากนะตอนนี้นะฮะเพราะเจ้าพวกเนี้ยมันวันฮิตคิลแล้วถ้าพลาดนั่นหมายถึงพลาดเลยนะฮะซึ่งแม่งงี่เง่ามากที่ต้องมาเล่นใหม่มึงอยากขึ้นบันไดตัวหลังอ่ะมึงอยากขึ้นบันไดขอร้องมึงเดินตามแถวเพื่อนมาดีๆแม่งรู้ว่ะเกียดอ่ะบอกเลยเกียดมากจังหวะนี้สัตว์รู้งานด้วยโอ้โหตรงนี้มีแผ่นที่รู้สึกอีกอันจะเป็นการพาวเดอร์นะฮะเก็บมาก่อนแล้วกันแล้วก็ผมจำได้แม่นเลยว่าตรงนี้เนี่ยทำผมสุดมาแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าอย่างกับดาร์กโซนะฮะตรงนี้บอกเลยแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะกระสุนเยอะอยู่นะโอเคไอ้นี่ลุกไอ้นั่นไม่ลุกไอตัวนี้ผมลองเคาะเอาด้วยลูกปืนธรรมดาแล้วกันโอเคปุ้งเลยนะครับเมื่อกี้นี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเตรียมรับมือกับลิกเกอร์นะฮะจำได้ว่าตรงนั้นมี2ตัวเดี๋ยวผมมาเช็คก่อนว่าตรงนี้มีของอะไรให้เก็บบ้างนะแล้วก็แน่นอนว่าช่วยโทรฟี่ไม่มีแล้วกูไปหาที่ไหนล่ะเฮ้ยปกติมันมีไม่ใช่เหรอผมควรกินเฮิร์บก่อนดีไหมอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเลือดผมมันแค่คูชั่นน่ะน่าจะโดนลิกเกอร์ตีได้ทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะตรงไปเนี่ยคิดว่าได้
แต่ซ้ายเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นผมจะลองตรงไปก่อนแล้วกันถ้าลิกเกอร์หล่นลงมาก็ยิงกูรู้ว่ามีตัวรีบลงมารีบลงมารีบลงมาให้ป่ายิง Hell is up with you Oh my god first try ครับสุดยอดดีใจชิปหายบอกเลยว่าตรงเนี้ยตอนที่ผมเล่นลีออนเนี่ยแบบจะร้องไห้อ่ะคือมันระยะมันแบบไม่ได้เลยนะว่าแบบผมสู้ไม่ได้ทันทีเละมากเลยโอ้หน้ามึงเละมากเลยอ่ะมึงไม่ควรเอามีดกูไปเลยด้วยซ้ำอ่ะของมีดคืนนะครับจริงๆตรงนี้ไม่มีของอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยิ่งเราเดินขึ้นไปมันก็จะยิ่งมีซอมบี้เพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนไม่ได้ตกใจแล้วเพราะมันเคยตกใจไปแล้วรอบหนึ่งอย่าให้ต้องหลายรอบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อีควิปมีดเกือบไปละเกือบจะโยนแฟนละคอนเฟิร์มคิวคอนเฟิร์มยังไม่ตายจริงๆเกเนี่ยชัวร์แล้วล่ะจะมีข้างบนเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะผมจำได้แม่นว่าผมเล่นบ่อยผมตายบ่อยลงไปกองพื้นหน่อยเออจะได้ใช้มีดโอ้ให้คะแนนความพยายามโอเคกูถือว่าให้คะแนนความพยายามอันนี้เป็นการพาวเดอร์สมกันแอซิดอีกแล้วเหรอวะอีกแล้วเหรอวะอันนี้อะไรอ่ะ 4.5 เหรอไม่น่าเก็บเลยอ้าวตัวนี้แบตเตอรี่ก็ไม่มีเฮ้ยปกติตัวนี้มีแบตเตอรี่ไม่ใช่เหรอทำไมทำอย่างนั้นล่ะเกมไม่เอานะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไอ้นี่ยังไม่ตายจริงดิไอ้นี่ก็ไม่ตายเช่นกันเย็ดแค่ผมว่าผมเอามีดคอนเฟิร์มไปหลายรอบแล้วนะเฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่ได้แบตเตอรี่แล้วได้ตรงไหนวะเอาแล้วไงผมรู้สึกว่าเดินเป็นวงกลมแล้วนะฮะหลังจากที่ผมเดินเป็นไอ้โง่อยู่นานแม่งวางแหมะอยู่ตรงเนี้ยวางแบบวางง่ายๆเลยอะแล้วกูเดินผ่านไปได้ยังไงวะ so, คือเนี่ยนี่เป็นพื้นที่สีแดงอีกพื้นที่หนึ่งที่ผมไม่ได้คิดจะมาตรวจสอบนะฮะแม่เอ้ยโคตรเซ็งอ่ะคือมันกลายเป็นว่าผมข้ามสเต็ปมาแล้วมันทำให้กลายเป็นว่าผมหาทางไปต่อไม่เจอสักทีนะฮะแต่ว่าก็หลังจากนี้เนี่ยก็คือผมจะพยายามเอาเครื่องนี้ไปปลดล็อกกับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้พวกของด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไม่ไปทางนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่สปอนกลับมานะฮะผมจะกลับลงไปทางนี้แทนนะฮะเนื่องจากว่าแถวนี้เนี่ยมันผมเคลียร์ไว้หมดแล้วนะฮะมีไอ้มีเงานี่ที่มันยังไม่ตายที่ยังไม่เข้าใจอีสองตัวตรงบันไดนี่แบบเหนียวคือรู้สึกว่ายิงไปเยอะมากนะแม่งก็ยังไม่ตายทีปืนกลผมลูกจะหมดละส่วนนี้ผมมีอยู่3นัดเองตรงกันข้ามอีปืนนี้เนี่ยแอซิดบอมแอซิดกรีเนดผมแม่งเยอะมากเลยผมต้องวิ่งไปตรงรู้สึกโอเคสุดทางเลยลืมผมจะต้อง
ผมยังเข้าห้องนั้นไม่ได้อยู่ดีนี่หว่า URF เพราะผมจำได้ว่าผมจะต้องไปปั่นเคมีแล้วก็แล้วก็เอามาแช่แข็งด้านล่างนะฮะซึ่งมันจะต้องไปกลับๆอ่ะทำไมผมหมุนไปไม่ได้วะเฮ้ยอนาล็อกเออแค่นั้นแหละไม่ยากหรอกร้อยนะฮะอีซี่ห้องทางซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องทำความเย็นห้องขวาจะเป็นเซิร์ฟเวอร์รูมทีเนี้ยประเด็นหลักๆเลยคือเรายังหาทางเข้าห้องผสมยาไม่ได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นในรูปแบบโค้ดที่ซ่อนไว้อยู่ตรงไหนกันแน่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นลีออนเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของโทรฟี่นะฮะซึ่งวางอยู่บนพื้นไอ้วางอยู่บนโต๊ะนะฮะแต่ว่าผมก็คงจะพยายามฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้แต่เอาจริงๆของก็ค่อนข้างเยอะนะฮะของเยอะมากค่อนข้างจะฟูพอสมควรเลยอาจจะมีลูกปืนที่เหลืออยู่น้อยนิดนึงนะโอเคผมเอามีดอีกเล่มมาเก็บลงหีบกันแต่ด้วยสัญชาตญาณตอนนี้ที่เดานะฮะคิดว่าคำใบ้สำหรับเปิดห้องผสมสารเคมีเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องทำความเย็นนี่แหละห้องทำความเย็นรู้สึกจะมีตัวหนึ่งนะที่เป็นผู้หญิงนะแล้วแบบว่าร้อนร้องแบบหอนๆนอนๆนะนี่ไงเจอแล้วอู้ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่หว่าโอเคถ่ายรูปแป๊บ ถ่ายรูปแป๊บเลยทีเดียวโอเคฮะผมควรจะวางมันไว้แต่ที่เดิมดีป่ะวะแม่นั่นน่าจะลุกมานะแต่ไม่รู้สิถ้าไม่ลุกก็ไม่ลุกก็ไม่วางกันทีนี้กำลังคิดอยู่ว่ากลับทางไหนดีขึ้นทางไหนดีนะฮะเพราะว่าแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนกันนะถ้าไปทางนี้ขึ้นด้วยบันไดเราก็ต้องวิ่งตรงนี้แต่ถ้าเกิดมาทางห้องเนี้ยผมลองเสี่ยงดวงกับบันไดดูแล้วกันจริงๆผมไม่เคยกลับทางนี้เหมือนกันนะฮะก็ลองลุ้นดูว่าขึ้นไปแล้วจะเจอมันเฝ้าอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเรามีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแหละผมรู้สึกว่าอาจจะพอตัวรอดได้ซ้ายไม่มีเคลียร์ขวามีหนึ่งโอเครีบช็อตแล้วก็เดินไปเลยเออว่ะผมต้องไปเขียนโค้ดห้องนู้นนี่ว่ะลืมอีแล้วไม่เป็นไรเออนี่ไงโค้ดอยู่ตรงห้องนี้โอเคเอารูปมาดูสิอันแรกรู้สึกจะเป็นอันนี้แล้วก็มีขีดผอมอันหนึ่งมีนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็จะมีนี่อีกอันหนึ่งแกคิดว่าน่าจะจุกได้อยู่นะฮะจะไหวโอเคก็สบายสบายเลยโอเคสำหรับอีเครื่องนี้ผมขอ10นาทีดีไหมวะโอ้ตายแล้วลืมมาหลอดฉีดยามาวิ่งกลับไปเหมือนผมรีบเนาะDispensing solution now.
อาจจะพลาดไปจุด2จุดก็ขอทานอภัยด้วยจริงๆนะผมกลายเป็นว่าผมกดดันตัวเองไปซะอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้กดดันหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าทันทีที่เราลงยาเสร็จแล้วก็ไปเขย่าไปลดอุณหภูมิเสร็จปั๊บเนี่ยมิสเตอร์เอ็กจะไล่เรานะฮะแต่แถวนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะวอล์กอินเดอะปาร์คเลยจะบอกนะว่ามันฟื้นคืนชีพอะทำไมเสียงมันแปลกๆวะเสียงมันหลอนๆไหมแล้วจริงมันก็มีอีกหลายจุดที่ผมสามารถเอาเครื่องจูนไฟไปซ่อมได้นะซึ่งจริงๆจุดแถวๆนั้นผมก็อยากจะฟาร์มก่อนนะแล้วค่อยมาเคลียร์กันกับไอยาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาริสแบนสีม่วงอีกทีนึงนะเพราะว่าจังหวะที่มิสเตอร์เอ็กไล่เนี่ยเราจะไม่เหลือโอกาสให้ฟาร์มของอีกแล้วนะฮะแม่งไล่สนุกสนานเลยดีที่อย่างน้อยมีลิกเกอร์2ตัวแล้วผมสามารถกำจัดมันได้ด้วยแบบกระสุนไฟแบบง่ายๆเลยนะโอ้ยังไม่ตายเอามีดอยากได้มีดกูนะเอาไปเลยโอ้ยตายแล้วช้าเลยมึงนี่หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ทั้งกระสุนทั้งมีดแม่งเอาไปหมดแล้วเฮ้ยหวังว่ามันจะมีของอะไรให้เก็บนะแถวเนี้ยแต่รู้สึกว่าเราจะอยู่ในนี้นานไม่ได้นะมันหนาวโอเคเอาไปทำให้มันเย็นนะฮะเขย่าปื๊ดตอนแรกผมนึกว่าเราจะต้องรอนะแบบออกไปรอข้างนอกเลยเอาล่ะผมจะต้องรีบคว้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่แถวนี้ไหมก่อนที่ผมจะไม่มีโอกาสโอเคห้องเป็นสีฟ้าแล้วแล้วไปโอ้ยอย่าเพิ่งจอดำจ้าผมจะต้องกลับขึ้นไปก็เรียกได้ว่ากลับทางเดิมจะดีกว่าผมเหลือกระสุนช็อตไฟฟ้าอีกนัดหนึ่งก็ไม่เลวอย่างน้อยก็ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมมีน้อยหน่าอีก2ลูกโอเคอยู่แต่มีดเนี่ยทิ้งเลยดีกว่าแม่งเหลืออยู่คิดเดียวไม่มีประโยชน์อะไรแล้วโอ้ถามจริงบอกนะมันดักหน้าบันไดอย่าดักหน้าบันไดขอร้องเอาน้อยหน้าไปแจกมันไส้โอ้ my god โอเคทุกอย่างดีเยี่ยมนะฮะกระสุนเหลือเยอะยาเหลือเยอะเสียอย่างเดียวเมื่อกี้ผ่านจุดเซฟได้ดันไม่เซฟนะฮะถ้าพลาดจังหวะนี้ไปนี่มีปัญหาแน่นอนหวังว่าจะไม่พลาดนะฮะเป็นเสี่ยงไปหน่อยว่ะเอาไงดีเนี่ยเอาวะเก็บเลยก็เก็บวะเดี๋ยวนะผมนึกนิดนึงจากตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ย
ทางที่หนีเร็วสุดก็จะเป็นห้องตรงนี้วิ่งออกไปวิ่งออกไปวิ่งออกไปผมต้องผ่านห้องพวกนี้ซึ่งมันมีพวกนั้นเกิดแต่ช่วยไม่ได้ฮะโอ้มันเกิดแล้วด้วยไม่ใช่อะไรหรอกแต่ไม่ยักก็มีเสียงเอ็กไล่นะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในห้องนี้เหรอเฮ้ยนี่ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้มาก่อนผมไม่รู้มาก่อนเลยโอ้เปลืองระเบิดไปลูกนึงเลยรู้มึงแพ้ไฟต้องกูเล่นลีออนมาก่อนอย่าให้กูต้องรีบตายไฟก็ลุกเต็มพื้นเลยเนี่ยจะมีอีกไหมเนี่ยจริงๆห้องนี้มันมีไฟนะฮะอ๋อผมมาอ่านเมลนี้ได้คราวก่อนผมลืมมาอ่านนะฮะไม่รู้มีของหรือเปล่าเออเฮ้ยแต่รอบนี้เอ็กไม่ไล่ว่ะวู้ดีใจชิบหายเลยนะขอเซฟแป๊บหนึ่งโอเคผมอาจจะตัดกลับมาตรงนี้แปลกๆนิดนึงเพราะตอนแรกผมกะจะไปแนปรูมนะฮะซึ่งมันจะเป็นห้องตรงเนี้ยที่มันมีแบบใช้ปลั๊กไฟได้นะฮะซึ่งผมตัดสินใจไม่ไปนะฮะเพราะว่าอาจจะยื้อไปเกินไปหน่อยผมขี้เกียจวิ่งไปฟาร์มด้วยแหละเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเกม 20-30 นาทีมาเนี้ยผมรู้สึกว่าเราไม่ได้พลาดเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีตายนั้นรอบนึงแล้วก็ไม่ตายอีกเลยไม่พลาดอะไรเลยนะแล้วก็ยาพร้อมกระสุนพร้อมนะฮะสวัสดีครับแหมคือเมื่อกี้ชักไอ้ไฟฉายออกมาช้ามากอ่ะขี้โหดตดหายเลยนะบอกเลยโอเครู้สึกว่าตรงนี้จะมีแต่หีบไม่ยักก็มีเซฟนะฮะก็เซฟมันก็เพิ่งเมื่อตะกี้นี่เองเนาะผมรู้สึกว่าอนาล็อกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเหมือนกับเมื่อวานมันทำได้ดีกว่านี้และเร็วกว่านี้นะฮะก็ตรงแล้วไม่ใช่เหรอโอเคตรงแล้วสปาร์คมันไปหนึ่งทีไฟมาแล้วนะฮะมีของให้เก็บแถวนี้ไหมมีเครื่องเล่น DVD VCD นะแต่ว่าผมไม่ได้หยิบมาเพราะว่ามันก็น่าจะฉากเดียวกันเพราะงั้นผมไม่ได้สนใจนะฮะมี Blue Herb ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเราจะไม่เจอศัตรูที่เป็นพิษแล้วนะแต่ว่าก็ยังมี Blue Herb อยู่นะเอาจริงๆก็ไอ้พวกต้นไม้พวกนั้นก็ยิงพิษออกมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าใช่เหรอวะมันให้บูเฮิร์ฟมาเยอะเกินไปอ่ะ
ควรจะเป็นเฮิร์บธรรมดาบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะเอาล่ะผมจำได้ละว่าเดี๋ยวเราออกมามันจะเป็นบอสไฟท์นะฮะเพราะงั้นหลังจากวิดีโอเนี้ยที่ผมคิดว่ามันอาจจะสั้นแล้วเนี่ยวิดีโอถัดไปอาจจะสั้นกว่านะครับผมอ้าวชิบหายละมันต้องใช้สร้อยของเชอร์รี่เหรอเชี่ยมต้องเดินกลับไปเหรอนี่ไงเต็มตาเต็มยายนะฮะเอ้าพกติดตัวอยู่นี่ว่ะแล้วไปผมนึกว่าอยู่ที่นางเราต้องเดินกลับไปหานางนะฮะ Got it เอ้าอันนี้มันเป็นเทลหรือเนลหรืออะไรวะ Thank God The antiviral agent มันเป็นแอนตี้ไวรัสอ๋อคิดออกละตอนแรกผมนึกแต่ถ้ามันเป็นลีออนเราจะมาเอาไวรัสนะแต่ว่าถ้าเป็นเชอร์รี่เราจะมาเอาแอนตี้ไวรัสโอ้เหี้ยแม่งเลดเฮิร์บบูเฮิร์บเต็มไปหมดแต่กรีนเฮิร์บไม่มีเนี่ยมึงคิดว่ากูเป็นตัวตลกเหรอหรือยังไงฮะตลกกับกูมากว่าโอ้แล้วแอซิดนี่ผมก็คราฟจังคราฟอยู่นั่นแหละก็คิดว่าต่อไปน่าจะเป็นบอสไฟท์ซีนล้วนๆนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับของลีออนนะฮะต่อไปมันจะเป็นบอสแล้วก็บอสอย่างเดียวเลยซึ่งก็ขออภัยด้วยที่วิดีโอนี้มันอาจจะสั้นๆสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้ารวบยอดกับบอสไปด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเกินชั่วโมงนะก็จะเป็นชั่วโมงกว่าไปซึ่งผมไม่ตั้งใจให้วิดีโอนึงมันเกินกว่า1ชั่วโมงนะครับผมก็ยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ